สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ BMW นะฮะตัวนี้เป็น F10 นะฮะ 525D นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่างานติดตั้งจอ Android ตรงรุ่น Built-in นะครับสำหรับ BMW F10 นี้เป็นยังไงนะครับสำหรับตัวนี้พิเศษกว่าตัวอื่นคือเป็น Luxury นะฮะระบบสายไฟพิเศษนะครับกว่าปกตินะฮะเดี๋ยวเรามาดูการติดตั้งภายในนะครับรุ่นนี้ประตูด้านล่างเป็นซอฟต์โคลสนะครับประตูเป็นประตูดูดนั่นเองนะครับนี่ครับหน้าจอที่เราเปลี่ยนของเดิมออกไปนะครับแล้วเราก็ใส่จอใหม่เข้าไปเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะหน้าจอขนาด10นิ้วนะฮะหรือถ้าไม่รวมขอบนะครับเป็นในส่วนของหน้าจอจริงๆจะอยู่ที่ 9.5x3.5 นะครับครบคันนะครับสำหรับคันนี้ใช้งานได้ครบจริงๆนะครับในส่วนของการเชื่อมต่อก็เป็นระบบฟักกับปลั๊กนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะเสียบปลั๊กใช้งานได้เซ็ตค่าอย่างเดียวนะครับออกแบบตรงรุ่นสำหรับ BMW F10 ตัวนี้ Luxury ด้วยนะครับปีประมาณ2014นะครับ 525D นะฮะตัวนี้ยังมีซิมนะครับเป็น GSM เหรอครับช่างใช่ครับเปิดไฟหน่อยครับนี่ครับไมโคร SD การ์ดเป็นไมโคร SD นะฮะเอาไว้ใส่ซิมจะได้ไม่ต้องปล่อยสัญญาณฮอตสปอตนะครับสัญญาณตำแหน่งในการติดตั้งอยู่ตรงไหนครับช่างเสา GSM อยู่นี่ครับเสา GSM ไงครับ GPS อยู่ด้านในนะครับตามตำแหน่งที่ช่างบอกเลยแล้วมี USB ใช้งานไหมครับช่างมีครับมีแค่2พอร์ตครับนี่ครับให้ช่างบอกไปครับมี2พอร์ตสามารถที่จะชาร์จแบตได้นะครับต่อ external hard disk ได้ต่อ USB ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวฟังก์ชันการใช้งานเราเริ่มเลยนะฮะเข้าเกียร์ถอยนะฮะเราจะเริ่มที่เข้าเกียร์ถอยก่อนนะครับนี่ครับปรับแสงสักนิดดูใกล้ๆเนี่ยนี่นี่ครับเส้นนะครับกะระยะการทำงานของกล้องนะครับที่เชื่อมต่อกับจอหน้ายังคงใช้งานเหมือนเดิมนะครับเลี้ยวตามพวงมาลัยเลี้ยวตามตัวรถสังเกตไหมฮะนะครับผมซูมใกล้ๆนิดนึงนะครับนี่ฮะเลี้ยวไหมฮะเลี้ยวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับทำค่อนข้างยากนะครับกว่า BMW รุ่นอื่นๆนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เป็น Luxury นะฮะระบบสายไฟนะครับไม่รองรับนะครับต้องมีการแก้ระบบสายไฟกันค่อนข้างที่จะพอสมควรเลยนะครับแต่พอเชื่อมต่อแล้วนะครับหลังจากที่เราทำระบบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้งานได้ปกติแบบนี้เลยนะฮะพวงมาลัยยังเลี้ยวตามนะครับเห็นไหมฮะผมขับจริงเลยนะฮะนี่ครับเลี้ยวตามนะครับกล้องนะฮะกล้องเลี้ยวตามพวงมาลัยนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราตัดมานี่ครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวกด P สักนิดครับให้รถจอดก่อนนะครับโอเคฮะรถจอดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับสำหรับตัวนี้เลยนะครับเข้าสู่การตั้งค่ากล้องครับให้กดนะฮะสักครู่นะครับสักครู่นะครับกล้องมันจะหน่วงไว้สำหรับรถมาข้างหลังนะครับตัวนี้ยังไม่มีระบบ blind spot นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะเราจะทำให้ดูนะฮะว่าระบบ blind spot นะครับการแจ้งเตือนจุดอับสายตานะครับในระบบเซ็นเซอร์นะครับรุ่นใหม่เราทำการตั้งไปกับ BMW GT นะครับโอเคระบบตัดมาแล้วนะครับเข้าหน้าจอปกตินะครับทุกครั้งนะครับที่มีการเปลี่ยนจอนะฮะเราต้องทำการเซตค่าตัวกล้องนะครับโอเคครับช่างเริ่มครับเซตติ้งครับเซตติ้งที่ลูกฟันเฟืองนะครับครับแคมครับไปที่แคมนะครับโอเคครับเราเลือกเป็น OEM แคมครับ OEM camera นะครับโอเคครับก็ถือว่าพอเซตค่าเรียบร้อยนะครับกล้องกลับไปเลยครับใช้งานโอเคครับแบ็คกับหน้าจอโฮมครับโอเคนะฮะดับไฟหน้าจอสักนิดนึงครับทดสอบฮะนี่ครับกดเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับเมื่อกี้นี้ทัดใหม่ครับทัดตรงไหนก็ได้ของหน้าจอนะฮะขึ้นมาตรงไหนก็ชี้จะใช้นี่ครับรูปการระบาดหน้าจอครับรูปการระบาดหน้าจอนะครับตัวนี้มีซิมในตัวเลยนะครับสังเกตสัญญาณ Wi-Fi นะฮะตัวนี้บอกสเปคกันนิดนึงนะครับตัวนี้แรม4นะครับแรม4ลอม64นะฮะครับสเปคสูงมากครับเวอร์ชั่น10แบ่งหน้าจอนะครับได้2หน้าจอนะฮะก็คือในเครื่องเล่นแล้วเนี่ยสามารถเล่นได้2แอปพลิเคชันนะครับแสดงผลบนหน้าจอ
ได้2แอปเลยนะครับแล้วก็ความเร็วเร็วมากครับตัวนี้เป็น RAM 4ถือว่าเร็วที่สุดนะที่ผมติดตั้งมานะครับโดยทั่วไปจะเป็น RAM 2ถ้าส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ RAM 1เนี่ยรุ่นเก่าละอันนี้รุ่นใหม่เนี่ยจะเป็น RAM 4 64นะครับเห็นดูหน้าจอแอปพลิเคชันสักนิดนึงครับหน้าจอแอปพลิเคชันเป็นแบบนี้นะฮะสังเกตดูนะครับมี Play Store ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับมี YouTube นะดูใกล้ๆเลยนะฮะผมปรับแสงสักนิดนึงครับนะครับมี YouTube นะครับมี Chrome นะครับมีแผนที่นะแผนที่ก็ตัวนี้ฮะสิอาจจะจ้าสักนิดนึงนะครับเป็นระบบค้นหาด้วยเสียงด้วยนะครับมี Easy Connect นะครับโอ้โหมีครบเลยครับมีแดปด้วยครับนะครับสามารถต่อ TPMS ได้ด้วยนะครับใช่จริงๆใช่จริงๆครับถือว่าใช้งานได้ครบคันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มแอปพลิเคชันที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับก็เป็น YouTube ฮะขอเปิด YouTube สักแอปนึงครับโอเคครับขอฝากหน้าจอหน้าช่องครับหน้าช่องแต่งรถนะแดมไว้หน่อยครับแต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์นี่ครับระบบคำสั่งเสียงนะครับใช้งานด้วยเสียงและที่สำคัญตัวนี้แรม4เร็วมากครับโดยปกตินะครับไม่เร็วอย่างนี้นะฮะไม่เร็วอย่างนี้ผมแจ้งเลยนะครับโดยทั่วไปที่เราเห็นเวลาสั่งเสียงเนี่ยปัจจุบันประมวลผลนี่ค่อนข้างนานนะครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับถ้ามีการเปิด2แอปพลิเคชันจะทำให้เราทำงานหน่วงครับนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะอันนี้เราเปิด YouTube นะแบ็ค YouTube ไปเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเปิด Map อีกทีนึงครับฝากช่องดังเราไว้ด้วยนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆคลิปดีๆให้ได้รับชมกันทุกวันนะครับสามารถปัดปิดแอปได้ด้วยนะฮะเหมือนกับแท็บเล็ตทั่วไปช้าๆครับช้าๆสักนิดนึงครับตอนนี้คือเราเช็คแอปนะครับเช็คแอปอยู่ว่าแอปเราเปิดอะไรไว้บ้างนะครับด้วยการแตะตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยฮะเป็นรูปสี่เหลี่ยมซ้อนกันอยู่นะครับใกล้ๆคำว่าแบ็คนะครับพอเราแตะดูนะฮะผมจ่ายทีนึงนะฮะยื่นอย่างนี้นะครับแตะอีกทีนึงครับมุ่งหน้าทางตะวันตกเฉียงใต้แล้วเลี้ยวซ้ายเห็นไหมครับเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเปิด2แอปพลิเคชันพร้อมกันหนึ่งหน้าจอก็คือกดไปแบบนี้แล้วกดค้างไว้ในแอปใดแอปหนึ่งนะครับแล้วก็เลื่อนไปฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วเราก็ปล่อยนะครับส่วนอีกฝั่งนึงเราสามารถที่จะเปิดแผนที่ได้นะครับหรือเปิดแอปอื่นได้นะครับให้เต็มหน้าจอครับโอเคครับเราจะเห็นว่าฝั่งนี้เล่น YouTube นะฮะผมแบ็คเอาไปหน้าจอหลัก YouTube แป๊บนึงครับ YouTube ครับ YouTube นี่นะกดสี่เหลี่ยมตรงเล็กนี้นะข้างล่างนะครับเนี่ยตรงนี้โอเคนะครับเดี๋ยวผมแบ็คสักนิดนึงครับให้ดูว่านี่คือหน้าจอ YouTube นะครับนี่ครับหน้าจอ YouTube ที่เราคุ้นเคยกันนะครับอีกฝั่งนึงก็เป็นแผนที่นะครับอันนี้เมื่อกี้เราจะไปไหนนะครับช่างวัดผาซ่อนแก้วครับวัดผาซ่อนแก้วนะครับตอนนี้คือแมปพร้อมแล้วนะครับแมปพร้อมทำงานแล้วนะครับส่วนฝั่งนี้ก็เป็น YouTube เดี๋ยวลองฟังเพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ลองเปิดผ่านระบบสั่งเสียงหน่อยครับเพลง YouTube ไม่ติดลิขสิทธิ์โอเคนะครับเพลง YouTube ไม่ติดลิขสิทธิ์ตอนนี้เราจะฟังเพลงไปแล้วก็พร้อมกับใช้งานแผนที่ไปด้วยนะครับขับจริงเลยนะครับตอนนี้ฮะเดี๋ยวลองดูฮะว่าทำงานได้จริงไหมนะครับระบบการใช้งานนะครับตัดเป็นกล้องนะครับพอเราเข้าเกียร์แล้วนะฮะตัดเป็นกล้องแล้วนะครับกล้องที่หมุนตามพวงมาลัยนะครับมีเส้นกะระยะแบบเลี้ยวตามพวงมาลัยนะครับหรือเลี้ยวตามตัวรถนั่นเองนะครับเดี๋ยวครับหน้าจอให้หน่อยช่างกล้องจะตัดเองครับครับโอเคครับนี่วิ่งจริงแล้วต้องตัดนี่ค่ะได้ยินใช่ไหมครับว่าทำงานโคชเสนีทำงานนะครับทำงานนะครับตัว GPS เข้าสู่ถนนโคชเสนีถนนสระบุรีเบาเสียงเร่งเสียงผ่านคอนโทรลพวงมาลัยได้เลยนะครับโดยที่ระบบตัวรถรองรับเลยนะครับไม่ต้องดัดแปลงระบบของตัวรถนะฮะตัวนี้ที่ผมเบาเสียงเล่นเสียงผ่านคอนโทรลโมไลใช้งานได้ปกตินะฮะหรือที่เรียกว่า steering wheel นั่นเองนะครับโอเคนะฮะอีกฝั่งนึงเรายังเล่น YouTube อยู่นะฮะฝั่งซ้ายมือนะครับคนนั่งซ้ายมือเล่น YouTube นะครับส่วนอีกฝั่งนึงด้าน
ขวามือนะครับคนขับเขายังคงเล่นแผนที่นะฮะนี่ถือว่าเร็วมากนะครับโดยทั่วไปเนี่ยผมบอกเลยเปิด2แอปแล้วใช้งานแบบนี้จะหน่วงครับอันนี้เป็นแรม4ไวมากๆครับสามารถทำเป็นหน้าจอเต็มได้ง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ไปสักประเดี๋ยวนึงนะครับให้ดูว่า2แอปเล่นแบบนี้แล้วต้องการเล่น1แอปโดยที่สามารถปัดจากหน้าจอได้เลยนะครับเซตค่าผ่านหน้าจอกึ่งกลางได้เลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมวิ่งอยู่นะฮะนี่ครับเราวิ่งจริงนะฮะทดสอบว่าสัญญาณ GSM นะครับหรือสัญญาณตัวฮอตสปอตนะครับจากเสา GSM นะครับสามารถใส่ซิมการ์ดได้นะครับเป็นไมโครการ์ดนะครับนี่ฮะรอบขึ้นนะครับไมค์ขึ้นนะครับใช้งานจริงนะครับผมวิ่งจริงนะฮะสังเกตได้เลยนะครับเรายังคงใช้งาน2แอปพลิเคชันนะครับโอเคนะครับแต่เราลองดูใกล้ๆฮะหน้าจอจะได้คมหน่อยนะครับอันนี้ติดตั้งใน BMW F10 นะครับ 525D ปีประมาณ2014นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะปิดนะครับในส่วนของแผนที่นะฮะโดยการกดกึ่งกลางหน้าจอนะฮะเดี๋ยวให้ช่างค่อยๆกดช้าๆครับกดกึ่งกลางหน้าจอนะฮะดูไปพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็เลื่อนครับเลื่อนมาฝั่งขวาให้เต็มนะครับก็จะเหลืออยู่นะครับหน้าจอเดียวนะฮะเป็นหน้าจอใหญ่นะครับของ YouTube นะครับนี่ฮะกำลังฟังเพลงกันอยู่นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะที่มีความสนใจนะครับในจอ Android ติดรถระบบฟลักปลั๊กนะครับเป็นระบบเสียบปลั๊กทั้งหมดนะครับระบบเดิมของตัวรถนะครับซึ่งเป็นระบบแคนบัสยังคงทำงานเหมือนเดิมนะครับในทุกฟังก์ชันที่ผมเอ่ยมาตอนนี้นะฮะถูกซ่อนเป็นหนึ่งแอปนะครับแต่ยังคงทำงานอยู่นะครับเราสามารถปัดปิดแอปได้ด้วยนะฮะปัดปิดแอปสามารถกดที่ตัวนี้นะครับดึงลงมาครับโอเคครับสักครู่ครับสักครู่ครับแป๊บนึงครับภาพยังไม่ปรับเนี่ยเราจะเห็นว่ามีแอปพลิเคชันถูกเปิดอยู่นะฮะเราสามารถปัดปิดไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวาก็ได้ครับเดี๋ยวปัดปิดไปหมดเลยครับช่างใช้เห็นหน้าจอเดิมๆของตัวเครื่องนะครับอันนี้คือหน้าจอเดิมนะครับหรือหน้าจอหลักเลยนะฮะต่อไปหน้าจอแอปครับหน้าจอแอปนะครับหน้าจอแอปครับแอปครับนี่คือหน้าจอแอปพลิเคชันนะครับก็ครบครันนะครับสำหรับการใช้งานใน BMW F10 นะครับ 525D ปีประมาณ2014นะฮะสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับมีญาติพี่น้องหรือมีการใช้งานรถรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับสนใจที่จะอัปเกรดจอภายในรถของท่านให้เป็นระบบ Android แบบนี้นะฮะรุ่นใหม่ๆนะครับไม่เสียนะครับการใช้งานเดิมๆของตัวรถไปนะครับใช้งานได้ครบครันแล้วก็เสริมฟังก์ชันพิเศษเข้าไปในตัวรถของท่านนะครับระบบจอ Android ใช้งานง่ายๆครับขอสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับในช่องทาง YouTube นะครับหรือที่ Facebook Fanpageแต่งรถณแดมเพชรบูรณ์นะฮะโทรได้ที่เบอร์0819537181ครับสำหรับคลิปนี้อาจจะนานสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อความเข้าใจตรงกันนะครับรายละเอียดในการใช้งานค่อนข้างเยอะนะฮะอันนี้ณแดมรวบรัดที่สุดแล้วนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ณแดมลาไปก่อนนะฮะเจอกันคลิปต่อไปครับผมฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับ